นี่คือตัวเลขที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะมาดูกันหน่อยค่ะนี่ก็คือตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ตะกี้เกริ่นกันไปคือดัชนีราคาอาหารโลกคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าข้าวปลาอาหารหลายๆอย่างมันแพงนะคะถ้าไม่นับรวมอาหารหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะสินค้าหลายอย่างมันแพงวัสดุก่อสร้างแพงเหล็กแพงพวกคนที่ทำงานในด้านของอุตสาหกรรมก่อสร้างวัตถุดิบพวกวัสดุก่อสร้างบนกันน่าดูเลยนะว่าต้องคีย์ข้อมูลกันใหม่ทุกวันเพราะราคาเหล็กมันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันเลยแต่นี้ถ้าไปดูเรื่องของราคาอาหารล่ะรู้สึกตัวกันไหมที่เราทานกันทุกวันนี้เป็นตัวเลขจาก FAO นะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเปิดเผยดัชนีราคาอาหารโลกในเดือนพฤษภาคมตัวเลขอยู่ที่ 127.1 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมาถึง 39.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็พูดง่ายว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้แพงกว่า 39.7% ถือเป็นการปรับขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี2553แต่ทีนี้ถ้าเทียบแบบเดือนต่อเดือนล่ะนะถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 4.8% จากเดือนเมษายนเป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง12เดือนติดๆราคาของอาหารที่ใช้คำนวณในดัชนีนี้ก็มีตั้งแต่ข้าวธัญพืชน้ำมันพืชนะคะน้ำตาลปรับขึ้นกันค่ะจากเดือนเมษายนอย่างน้อยๆคือ 6% ได้รับแรงหนุนจากราคาข้าวโพดข้าวบาเร่นะคะข้าวฟ่างที่สูงขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันพืชเพิ่มขึ้น 7.8% ราคาผลิตภัณฑ์นมก็เพิ่มขึ้น 1.5% จากเมษายนนะคะเพราะว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจีนราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 2.2% เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศแถบเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารเนี่ยมาจากการที่ซัพพลายเออร์คือผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยได้รับผลกระทบจากการผลิตแรงงานการขนส่งที่หยุดชะงักในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการผลิตที่ต่ำเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มออกจากการล็อกดาวน์แล้วก็อาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพอฟื้นตัวปุ๊บก็ต้องมีความต้องการบริโภคเยอะขึ้นนะคะถ้าสินค้ามาไม่ทันความต้องการราคามันก็จะดีขึ้นนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ